of Thing นะครับหรือ IoT เนี่ยมีบทบาทนะครับกับสังคมเป็นอย่างมากเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยกระบวนการการตัดสินใจนะครับอาศัยข้อมูลแล้ว IoT ก็จะทำให้เราได้ข้อมูลคุณภาพเข้ามาทำให้เราสามารถใช้ IoT Ecosystem ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยพัฒนากระบวนการการตัดสินใจให้กับทุกๆภาคส่วนเช่นอุตสาหกรรมการทำฟาร์มการทำด้านการศึกษาเป็นต้นนะครับยังไม่รู้นะครับเกี่ยวกับ IoT ก็คิดว่ามันจะยากนะครับก็พอเรียนรู้ไปเรื่อยๆก็สนุกครับสนุกกับการเรียนรู้ครับเป็นความรู้ใหม่ค่ะด้วยความที่เห็นว่ามันเป็นโค้ดอะค่ะก็รู้สึกว่ามันยากแต่ว่าพอได้ฟังอาจารย์อธิบายแล้วก็ที่น้องๆแนะนำก็ถือว่าโอเคค่ะจากที่เรียนมารู้สึกว่าไอเดียนี้มันเจ๋งมากเลยนะครับในการที่จะเอาไปทำงานในส่วนของเรื่องการวัดอุณหภูมิที่เรามีการเรียนวันนี้ในส่วนที่จะไปต่อยอดในเรื่องของเกี่ยวข้องกับทาง IT แล้วก็ทางวิศวกรรมเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือว่าอะไรต่างๆก็คืออาจจะเป็นการทำงานในเรื่องของการบูรณาการร่วมกันครับในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมีเครื่องจักรค่อนข้างมากการบำรุงรักษาเครื่องจักรในปริมาณมากๆเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่มากพอในการพยากรณ์อายุการใช้งานเครื่องจักรการบำรุงรักษาเครื่องจักรการสั่งอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆนะครับรวมถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับIoT นะครับในการพัฒนากระบวนการการตัดสินใจของเครื่องจักรต่างๆก็สามารถจะใช้ IoT เพื่อมาให้สอดรับกับอุตสาหกรรม 4.0 ครับ